ถ้าเราจะลบพฤติกรรมในสมองมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเอาสุนัขมาทดลองแล้วก็อยู่ใต้ถุนอยู่ในกรงที่ใต้ถุนแล้วอันนี้เกิดขึ้นที่วอร์ซอและน้ำมันท่วมสุนัขนั่นแทบตายบางตัวเขาตายไปนะน้ำมันท่วมเนี่ยจนบางตัวรอดมาได้เนี่ยปรากฏว่าสุนัขเนี่ยทำการทดลองหรือพฤติกรรมต่างๆพฤติกรรมที่ทดลองไว้ลืมหมดเลยเกิดเป็นลักษณะใหม่ขึ้นมาอันนี้เนี่ยเขาจากการศึกษานะมาใช้วิธีล้างสมองอย่างตอนสงครามเวียดนามและใช้วิธีการที่สามารถจะไปล้างสมองได้วิธีล้างเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาไปไว้ในที่มืดแล้วอยู่เป็นเวลานานเลยแล้วก็มีลดการกระตุ้นทุกอย่างมีมืดหมดเลยแล้วมีน้ำหยดอยู่อันเดียวติ๊งติ๊งติ๊งอยู่วันและวันเล่าเนี่ยในที่สุดมันสามารถที่จะปรับตัวสมองได้ล้างความคิดล้างความเชื่อเดิมไปได้และใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปล้างความจำด้วยหรือเปล่าจนกระทั่งมันจำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเริ่มเรียนกันใหม่เลยหรือเปล่าบางส่วนของความจำจะล้างออกไปเลย oh. อันนี้ที่เป็นที่เขาเรียกว่าล้างสมองแล้วถ้าทำให้เกิดทุกข์ทรมานอย่างมากเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นการทดลองที่ในคนในสัตว์มันล้างได้จริงๆเลยล้างได้จริงผมคิดว่าเป็นสำนวนนั่นเองว่าล้างสมองที่เอาคนไปล้างสมองเนี่ยมันล้างได้จริงๆมีหลักฐานชัดเจนว่าในสงครามเวียดนามเนี่ยมีคนถูกไปล้างแล้วไปใส่ใหม่ใส่แนวความคิดใหม่เข้าไปแล้วในที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความคิดใหม่อันนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนโอ้มันเหมือนคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคอมพิวเตอร์ล้างสมองง่ายมากครับสั่งให้ลบสิ่งที่อยู่ในความจำก็หายเกลี้ยงเลยสมองคนเรานี่เก็บความจำเนี่ยมีจำกัดหรือเปล่ามีจำกัดเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่าว่าผมเห็นคอมพิวเตอร์ดีความจำหมดแล้วมันไม่มีแล้วเนี่ยสมองจำกัดไหมครับอยู่ที่ว่าจำกัดคืออย่างไรนะมันก็มีข้อจำกัดอยู่ส่วนหนึ่งแน่ๆไปถึงจุดหนึ่งมันทำไม่ได้เกินขอบเขตนั้นมันทำไม่ได้แต่ว่าสำหรับคนนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต่างๆกันในคนต่างๆและก็อาจจะหัดได้ในเวลาที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ด้วยหลายคนบอกว่าอายุมากแล้วเรียนไม่ได้ตอนนี้เนี่ยคอนเซปต์เกิดขึ้นมาใหม่ว่าอายุมากนี่ไม่เรียนได้พวกเราแก่แล้วนี่ยังอาจจะต้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ด้วยซ้ำก็ยังต้องไปเรียนอยู่ดีตัวลงก็ไม่จำกัดอยู่เหมือนกันไม่จำกัดในบางเส้นในบางความหมายไม่ทราบสมองเมื่อกี้เราลบความจำที่เราไม่ใช้ออกเองอัตโนมัติหรือเปล่าครับเพื่อจะรับของใหม่เข้าไปส่วนหนึ่งมันจะลบในตัวของมันเองเวลาที่ผ่านไปจะเห็นว่าเวลายาวแล้วเนี่ยมันลบออกไปแต่ว่าจุดที่สำคัญกว่านี่อาจจะเป็นตอนเลือกตอนเข้าจะเห็นว่าตอนเข้าเนี่ยมันจะเข้าเป็นประสบการณ์ของเราเยอะแยะเลยแต่จำนวนหนึ่งนะเท่านั้นที่รับเป็นความจำที่จะจำไว้